คุณพี่ด้วยนะคะต้อนรับคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่รายการแฉกระจายค่ะนี่หล่อนทำไมหล่อนจะสาดแฉจริงๆเลยนะกำลังจะทักเลยว่าทำไมวันนี้คุณพี่เรียบร้อยจังเลยฮะก็คุณพี่เป็นผู้ดีเป็นเซเลบนี่ครับอ๋อคือมือต้องประสานด้วยใช่ไหมคะคุณพี่ค่ะทำไมคะคุณพี่ก็แบบเมื่อวานนี้นะคะเดี๋ยวก็จะหาว่าคือแบบคุณกรณ์เนี่ยนะก็ออกมาเห่าหออุ๊ยอ๋อออกมาพูดถึงอะไรเงี้ยแหมออกมาบอกว่าโครงการนโยบายของรัฐบาลเนี่ยทำไมคะแต่ว่าล้มเหลวอย่างนี้คุณน้องค่ะถ้าล้มเหลวแล้วจะเก็บภาษีได้เยอะขึ้นไหมถูกค่ะคุณพี่ค่ะถ้าเกิดล้มเหลวอย่างนี้ใช่ไหมลองไปเทียบกับอะไรนะเมื่อวานคุณพี่พูดเรื่องจำนำข้าวใช่ไหมใช่ไหมคะแล้วคือของเขาถ้าเกิดของเขาดีจริงอ่ะชาวบ้านเขาจะยกเลิกทำไมล่ะไอ้ประกันราคาข้าวอะไรนั่นแหละถูกใช่ไหมคะคุณน้องถูกค่ะการน่ะที่มันจะล้มเหลวหรือไม่ล้มเหลวถ้าก็คือถ้าเกิดว่าของเดิมชาวบ้านเขาพอใจเขาก็อยากให้มีเอาไว้เขาจะมาเลือกพรรคเพื่อไทยทำไมใช่แล้วคุณพี่ถ้าเกิดมันดีจริงเนี่ยเขาก็ต้องสนับสนุนเขาบอกโอ้อยากให้มีต่อถึงเปลี่ยนรัฐบาลก็ต้องบอกยังไงก็ต้องเอาโครงการนี้ต่อนะใช่ก็เหมือนกับโครงการของโครงการ30บาทรักษาทุกโรคค่ะคุณพี่โครงการโอท็อปใช่ค่ะอะไรอีกยะพูดคุณพี่คะเยอะแยะแล้วคุณพี่กองเงินล้านอ๋อแล้วคืออะไรไอ้สามแต่ต้องพูดถึงตั้งแต่30บาทตั้งแต่ท่านทักษิณนะคุณพี่อู้ยาวนานนะคุณพี่ค่ะคือโครงการซึ่งเรียกว่าถ้าเกิดว่ามันโครงการมันเป็นโครงการดี30บาทนะเป็นโครงการที่ดีพยายามจะล้มเลิกก็ล้มไม่ได้โอท็อปก็พยายามจะล้มเลิกก็ไม่ได้โครงการหมู่บ้าน SML ก็คือเอาไปเปลี่ยนเป็นโครงการอะไรนะกองทุนชุมชนพอเพียงอะไรก็เจ๊งชิบหายวายปุบไปหมดเลยใช่มั้ยคะคุณน้องค่ะถูกค่ะก็สุดท้ายก็ต้องกลับมาที่โครงการเดิมอยู่ดีแล้วก็โครงการเนี่ยประกันราคาไอ้ไม่ใช่โครงการจำนำประกันราคาข้าวดีจริงนะจริงแล้วทำไมตอนอภิสิทธิ์อยู่ทำไมมีแต่ชาวนามาประท้วงอ่ะถูกค่ะคุณพี่ทำไมชาวนามีแต่จนลงคุณน้องขาคุณน้องพูดลงไปก่อนนะคะเดี๋ยวคุณพี่จะหาดูก่อนนะคะว่าเดี๋ยวคุณพี่จะหาใน Google พี่คุณพี่รู้ไหมคะคือล่าสุดเนี่ยน้องเนี่ยพอได้ทราบข่าวผ่านๆมานะเขาบอกว่ามีโพลล่าสุดนะคะเขาบอกว่าจากโครงการจำนำข้าวเนี่ยเขามีโพลนะคุณพี่เขาบอกว่าชีวิตชาวนาเนี่ยดีขึ้นนะ90กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะคุณพี่90กว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ก็จะไม่ดีขึ้นได้ยังไงทำไมคุณพี่ก็ตอนเนี่ยพิสิทธิ์สมัยเนี่ยพิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีอยู่เนี่ยนะครับคุณพี่ค่ะก็คือราคาข้าวไปขายที่โรงสีเนี่ยได้ 6,000 บาทแล้วก็จะต้องมาสู้รบปรบมือกับธกส.ฟุกหรือไม่ฟุกเนี่ยนะคะคุณน้องขาก็คือโครงการประกันราคาข้าวเขาวัดกันที่ที่ดินแต่คือมันมีการสมสิทธิ์ใช่ไหมคุณพี่คือไม่ทำคือคนคือเจ้าของที่ดินอ่ะรวยแต่ว่าเจ้าของไอ้คนทำอ่ะจรเพราะว่าคอยเขาวัดกันใครมีโฉนดอยู่และชาวนามันเป็นมีโฉนดอยู่หรือไงชาวนาส่วนมากก็เช่าที่ถูกค่ะส่วนใหญ่เขาเช่าที่กันนะแล้วคือเช่าที่ก็2,000 3,000 คุณพี่คือเขาบอกว่าเขาบอกว่าอะไรนะไอ้โครงการประกันเนี่ยได้เท่าไหร่ 8-9,000 แล้วก็กว่าจะหักนู่นหักนี่เบ็ดเสร็จเหลืออยู่ 6,000 ใช่มั้ยพี่พอได้เงินถึงมือเนี่ยแล้วคือไปหักค่านู่นค่าใช้จ่ายค่าปุ๋ยค่าเปิดโอ้ยเหลือนี่แทบจะไม่พอกินนะแต่คือเราทำเต็มนะคุณพี่เดี๋ยวคุณพี่ขอเซิร์ชที่กูก่อนนะคะว่าในสมัยอภิสิทธิ์เนี่ยก็โครงการมันเท่าไหร่ใช่ไหมคุณพี่ใช่หมายถึงยังไงคะคุณพี่คะเขาบอกว่าม็อบชาวนาบุกกระทรวงไปคุณน้องขาอ๋อหมายถึงว่าสมัยพี่สิมีแต่ม็อบออกมาอย่างเงี้ยเหรอไม่ใช่ค่ะคุณน้องขาแทนที่ว่าจะโครงการดีนะคะทำไมคะคุณพี่พูดนิดนึงเราอยากรู้ด้วยคือถ้าโครงการจำนำข้าวเนี่ยนะคะมันล้มเหลวใช่ไหมคะม็อบชาวนาก็ต้องบุกบดารัฐบาลค่ะคุณพี่ค่ะทำไมคะคุณพี่ตอนนี้ทำไมคะโอ้ยตายแล้วกล่าวค้างแล้วนะคุณผู้ชมค่ะม็อบชาวดาบุกดามักประชาธิปัตย์ก็ค่ะก็เขาบอกว่าเป็นเพราะไหนผู้สิทธิ์แหละทำให้ชาวนาสับสนนะคุณเพโอ้นะคือมึงพี่เคยเห็นนี่แหละค่ะคุณดาโอ้ค่ะคือด่าเขานะคือสุดท้ายเนี่ยเขามาด่าตัวเองคืนนะไม่อะคุณดาค่ะปกติเนี่ยชาวบ้านเนี่ยนะคะจะบุกมาทวงรัฐบาลใช่ไหมคะอันนี้ชาวบ้านมาทวงฝ่ายค่ะไม่เคยเห็นจริงๆนะคะคุณผู้ชมค่ะจริงๆนะโอ๊ยตายน้องขาเพราะคุณพี่ขำนี่แหละจริงๆนะค่ะคุณพี่นี่น้องขาที่ทำการประชาพักประชาธิปัตย์มีเครือข่ายชาวนาภาคเหนือประมาณ20คนนำโดยนายอานิรุตดีฉนวนนะคะมารวมตัวกันค่ะเพื่อประท้วงนายหมอวรงค์นะอ๋อเขาบอกว่าเป็นเพราะว่าพวกนายหมอวรงค์อย่างเงี้ยทำให้ประชาชนสับสนใช่ไหมคุณพี่อ๋อนะจ
จริงๆความจริงเนี่ยมันต้องมาทวงไอ้ฝ่ายค้านนะแล้วคือการเอาตัวเลขมาไม่เป็นความจริงด้วยเนี่ยคุณพี่มันตอแหละคุณน้องค่ะมันตอแหลคือน่ารักนั่นเองน่ารักนะคะคุณผู้ชมค่ะใครแล้วคุณป้าจาเปล่าค่ะน้องแดงไม่ได้พูดจาหยาบคายนะคะตอแหลแปลว่าน่ารักค่ะคุณรังสีมาบอกมานะคะใช่ค่ะคุณน้องค่ะก็บอกว่าตอนนี้นะคะกระแสพิกชาวนารุมจวกพักอภิสิทธิ์เวชาชีวะแล้วตายคือตอนนี้เกมพีคแล้วนะคุณพี่คุณน้องค่ะก็คือตอนที่คุณน้องรู้จักปอล็อตวันนี้เป็นที่เท่าไหร่ครับคุณน้องวันนี้ถ้าเกิดสมมติวันออกอากาศจริงๆนะต้องเป็นวันที่23แต่ว่าวันนี้วันที่เราถ่ายทำกันอยู่เนี่ยวันที่21 21มิถุนายนเป็นวันอะไรคะไอ้นี่ไงคดีความเขาจะหมดอายุคดีปอล็อตใช่ก็คือวันนี้วันหมดอายุความของปอล็อตนี่800,000ล้านอย่างที่คุณพี่เคยพูดรายการอะไรคนนี้ค่ะคุณพี่เบาๆกับคุณพี่ค่ะอายุก็เยอะแล้วนะคะคุณพี่ปากวันนั้นน่ะคือน้องก็เป็นห่วงไงเดี๋ยวนี้หลานจะมาแรงแซงทางโค้งนะยะนิดนึงเดี๋ยวตาคุณพี่ไม่ทันนะคุณน้องค่ะก็คือีปอลสอนเนี่ยซึ่งมันเสียหายไปคือทรัพย์สินเนี่ย800,000ล้านแล้วก็ขายไปในราคา200,000ล้านขาดทุนไป6ขาดทุนเป็นเรื่องเงินไม่เท่าไหร่แต่ว่าบ้านครอบครัวบางคนต้องบ้านแตกสลักขาดคนเราต้องฆ่าตัวตายกันตั้งเยอะตั้งแยะเพราะว่าใช่ไหมตอนนั้นเนี่ยเปิดท้ายขายของคุณพี่ก็เปิดบ้านท้ายขายนะคือก็แตกเหมือนกันแต่ยังอื่นแตกนะอื่นแตกนะคะนี่คุณน้องค่ะก็คือเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยมีความเสียหายซึ่งเกิดจากปลส.เพราะว่าฝีมือบริหารของพรรคประชาธิปัตย์คือในชวนใช่ไหมรวมดอกเบี้ยสารพัดและเพแล้วเนี่ยนะคะประมาณ2 ล้านล้านอุ้ยตายช่วยเหลือคนไม่ถึง10,000 คนอ๋อ2 ล้านล้านนี่คือเท่ากับที่รัฐบาลจะกู้มาสร้างโครงสร้างพื้นฐานนะใช่ไหมคะค่ะเออคุณพี่เลยงงเลยทำไมตอนนี้ไอ้นี่ปลส.สอคือความจริงมันเป็นนี่กองทุนผู้ฟูมัน 1.4 ล้านล้านแต่ว่าตลอดระยะเวลาประมาณ15 ปีเนี่ยใช้ดอกเบี้ยเนี่ยประมาณปีละ 50,000 ล้าน10ปีก็ 50,000 ล้านอีก5ปีก็เป็น 20,000 รวมแล้วเบ็ดเสร็จเนี่ยประมาณ 80,000 ล้านบวกกับอีก 1.4 ล้านล้านก็คือเป็นแล้วจ่ายเงินไปเฉพาะโครงการนี้แล้วก็คือ2 ล้านล้านกว่า2ใช่คือจำนวนมันเท่าประมาณนี้แหละกันประมาณนี้2ล้านล้านเนี่ยนะคะคุณน้องค่ะแต่ว่าไม่เห็นในพวกคนพวกนี้ออกมาเห่าหอนเลยถูกค่ะทำไมที่เนี่ยที่อย่างเงี้ยขาดทุนนะไม่ใช่ขาดทุนไม่ใช่ขาดทุนคือมันโดนมันเสียไปโดนปรับประโยชน์ใช่ไหมคุณพี่หรือยังไงไม่ใช่คุณน้องค่ะคืองบประมาณนี้ก็คือเขาเป็นงบประมาณซึ่งตั้งเอาไว้แล้วว่าจะต้องไปใช้สนับสนุนเขาเรียกภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า subsidy ก็คือไปอุดหนุนราคาข้าวอุดหนุนพืชผลทางการเกษตรอุดหนุนทางการเกษตรเนี่ยมันมีราคาซึ่งประชาชนสามารถอยู่ได้ซึ่งเป็นผลซึ่งเป็นงานของรัฐบาลถูกต้องไหมครับคุณน้องขาก็คือมันไม่ได้ว่าเสียหายหรือขาดทุนแต่ว่างบประมาณเนี่ยตั้งไว้ปีละแสนล้านสำหรับโครงการจำนำข้าวเนี่ยคุณน้องจำนำข้าว100,000 ล้านใช้กับคน20 ล้านคนคุณน้องมันเยอะไหมมันก็พอดีหรือเปล่าคุณพี่ก็คือมันไม่เยอะไม่เยอะมากคือมันก็จำนวนที่เขาเรียกว่าสมน้ำสมเนื้อกันสมน้ำสมเนื้อกันแล้วก็ใช่ไหมครับคุณน้องขาก็คือสรุปแล้วเนี่ยนะครับโครงการรับจำนำข้าวก็ทำให้ประเทศของเราเนี่ยดีขึ้นและแอบมันเป็นอะไรคัดค้านจังเลยคัดค้านจังเลยคือเขาไม่อยากให้พวกชาวนาลืมตาอ้าปากไหมคุณพี่แต่ลืมตาปากได้ยังไงครับคุณน้องค่ะถ้าลืมตาปากเขาก็รู้สิคะว่าอภิสิทธิ์แต่มันโง่ไปเรียนสักคณะซึ่งไม่มีคนเรียนค่ะโอ้ค่ะคือเหมือนเขากลัวคนไทยจะฉลาดนะถูกไหมนะคือขัดขวางทุกวิถีทางเลยคุณพี่ขาใช่ค่ะคุณน้องนะตายแล้วอย่างนี้นะคนแบบนี้ก็มีด้วยคุณน้องขาแล้วคุณน้องวันนี้เราคุณน้องจะเตรียมเรื่องอะไรมาพูดครับที่น้องบอกไงคุณพี่นะพูดถึงเนี่ยเรื่องของอภิสิทธิ์ไปแล้วใช่ไหมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคุณพี่คะมีเรื่องตลกอยู่เรื่องนึงเรื่องอะไรครับคุณน้องมีคนเขาไปล่ารายชื่อมาคุณพี่ขาจำนวนเท่าไหร่หรือไม่คุณพี่เท่าไหร่คะ8,999,999 ค่ะคุณพี่เขาจะขอนายกพระราชทานค่ะน้องค่ะสงสัยเขาขี้เกียจไปเลือกตั้งมั้งคุณพี่คุณน้องทำไมคะถ้ามีรายชื่อขนาดนั้นเนี่ยลงรับสมัครก็ได้ส.ส.ต้องเป็น100 คนถูกค่ะคือถ้าเกิดไปอย่างนั้นเนี่ยโอ๊ยคุณเปิดพรรคการเมืองแข่งไปเลยลงเลือกตั้งไป
เลยใช่ไหมคุณน้องทหารชื่อสนับเออแล้วเขาไปหาตอนไหนอะนั่นสิคุณพี่คืออยู่ดีปุ๊บอ้าวมาแล้วอ้าวได้8ล้านแล้วคือตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะเอาให้ได้5ล้านอ้าวเสร็จแล้วปุ๊บอาทิตย์ก่อนเนี่ยเขามีการเอารายชื่อประมาณ5ล้านที่เขาบอกว่าเขาไปหาได้นะคุณพี่ไปยื่นให้ทางค่ะอ๋อใช่คุณน้องขาแล้วเขาไปหากันตรงไหนอะสงสัยไปคัดลอกจากทะเบียนราษฎรที่ไหนเพราะอาจจะมีชื่อเรา2คนก็ได้คุณพี่เออใช่ค่ะคุณน้องจริงจริงแต่คือรายชื่อพวกนี้ไม่ต้องเป็นของจริงไม่ใช่ของพี่ค่ะไม่เป็นคือตัวน้องจำได้ไหมตอนที่ถวายฎีกาเมื่อปี49ใช่ไหมไม่ใช่มาถวายฎีกาเมื่อปี5152ที่ถวายฎีกาเรื่องนายกใช่ค่ะกว่าเขาจะหากันได้3-4ล้านเนี่ยเป็นเดือน2เดือนใช่คุณพี่คือไม่ใช่โอ้พอประกาศปุ๊บมีคนมาลงปั๊บไม่ใช่นะคือมันต้องมีการทยอยแล้วไปตั้งโต๊ะตรงไหนเนี่ยนั่นน่ะสิอยู่ดีโอ้มีการเดินขบวนไปนะสำนักพระราชวังคุณพี่ค่ะคุณน้องขามีคอมเมนต์ที่ไหนเนี่ยนะครับเขาจะไปสำนักพระราชวังถูกค่ะคุณพี่คอมมิวนิสต์เนี่ยมีแต่ล้มเจ้าใช่ไม่ว่าจะเป็นรัสเซียก็ล้มคอมมิวนิสต์ก็ล้มเจ้าเวียดนามคอมมิวนิสต์ก็ล้มเจ้าเขมรคอมมิวนิสต์ก็ล้มเจ้าประเทศจีนคอมมิวนิสต์ก็ล้มเจ้าประเทศลาวคอมมิวนิสต์ก็ล้มเจ้าเออนั่นแหละคุณพี่แล้วคือเขาไปแล้วคอมมิวนิสต์บ้านคุณพ่อคุณแม่คุณเหรอคะจะเข้าไปสำนักพระราชวังถูกค่ะเขาบอกว่าเขาจะไปขอนายกพระราชทานเนื่องจากบอกว่าเขาทนระบบการบริหารงานของรัฐบาลชุดนี้ไม่ได้ไม่ได้ก็ตายไปซะสิคะเขาบอกว่าเนื่องจากรัฐบาลเนี่ยบริหารงานได้ส่วนเซมากส่วนเซตรงไหนคะคุณน้องนั่นน่ะสิคุณพี่คือตั้งแต่ที่มีรัฐบาลมาเนี่ยน้องยังไม่เห็นว่าเศรษฐกิจมันจะย่ำแย่ลงนะคุณน้องขาคุณน้องก็คือเป็นพวกที่เริ่มทำงานเนี่ยใช่ค่ะไม่ได้ว่ามีเงินเดือนเยอะมากแต่ว่าคุณน้องรู้สึกว่าเศรษฐกิจแย่ไหมไม่คือพูดถึงนะคือระดับเงินเดือนอย่างคุณน้องเนี่ยคุณน้องต้องบอกก่อนนะว่าโอเคเบสเซตเนี่ยได้ประมาณ 15,000 บาท 15,000 บาทเนี่ยคุณน้องสามารถจับจ่ายใช้สอยได้อย่างสบายนะคุณพี่ได้อย่างมีเงินเหลือเก็บด้วยมีเงินเหลือคือใช่คือถ้า15,000ถ้าเรารู้จักวางแผนจัดสรรการใช้เงินเนี่ยมันก็อยู่ได้สบายสบายถูกคือไม่ได้เดือดร้อนเลยอ่ะจริงๆคุณพี่คือเดือดร้อนไหมไม่เดือดร้อนเลยไหมคือไม่ต้องจำกัดจำเขี่ยโอ้ยคือไม่ต้องคือเราใช้คือไม่ต้องประหยัดถึงขนาดว่าโอ๊ยมันต้องแบบเท่านี้คือสามารถใช้จ่ายคือคล่องอ่ะก็คือสามารถคล่องมืออ่ะคืออยากจะได้อะไรก็พอซื้อมาได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ต้องรู้จักประมาณตัวอย่างงี้ไม่ใช่ว่าบางคนเนี่ยนะคะอยากจะมีรถคันแรกเงินเดือนเอง 15,000 ก็คุณไม่ประมาณตัวคุณเองว่าคุณจะไปด่ารัฐบาลเขาได้ยังไงแล้วก็มันโคตรอู้อย่างนู้นแพงอย่างนี้แพงก็คือแหมเงินเดือน 15,000 จะเอารถคันแรกมันไม่เจอมันจะถ้ามี2คนผัวเมียเนี่ยรวมกันมาช่วยกันได้30,000 กว่าบาทก็พอที่จะช่วยกันได้อันนี้หัวเดียวกันเทียมรีบจะไปเอิญนะคืออย่างที่บอกค่ะไอ้นโยบายที่เขาออกมาเนี่ยเขาก็ออกมาเพื่อให้ประชาชนเนี่ยดีขึ้นแต่คือไอ้ประชาชนเองก็ต้องรู้จักตัวเองด้วยนะแต่ว่าเป็นปัญญาชนไงถูกค่ะนี่ไม่มีปัญญาคิดเลยไงใช่คือพออย่างนี้นะมาเป็นโทษนู่นโทษนี่คือโทษทุกอย่างอยู่ไว้ตัวเองคุณพี่ง่ายๆคุณน้องขาคือบางคนเนี่ยนะคะก็คือมีเงินเดือนละ15,000อยากจะถือกระเป๋าหรือวิกซองโอ้ไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้มั้งเออจริงๆนะคุณพี่บางทีเนี่ยหัวสูงไปเงินก็ไม่ดีก็คือไฮโซไฮซอสุดที่สุดเด็ดคุณพี่ยังไม่เห็นเคยนึกซื้อทำไมกระเป๋าบ้าอะไรใบนิดเดียวใบละ20,000-30,000ถูกคือธรรมดาก็ใช้ได้เหมือนกันอ่ะก็คือเราก็ซื้อคุณพี่ก็ใช้อ่ะจริงใช่หรือแม่ก็บอกถ้าเกิดอยากได้จริงๆก็คือแบบเอาเก็บตังค์ซื้ออ่ะซื้อสักหน่อยคือแบบมาไว้ทำไมอ่ะนั่นน่ะสิคุณพี่คือถ้าเกิดมันไม่จำเป็นจริงๆก็มันก็เป็นคือของนอกกายอ่ะก็คืออีพวกสลิ่มมันก็แบบนี้แหละคือก็โทษทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าคุณน้องขามันอยากจะใช้ iPhone แต่ว่าไข่ไก่เนี่ยนะคะใบละ3บาทโอ้โหบอลจังเลยโอ้โหใช้ iPhone ขับรถคันละเป็นแสนๆเป็นล้านๆไข่ไก่ใบละ4บาทอุ้ยบ่นแพงวันนึงกินมาละ100ฟองเหรอคะถึงบอกว่าแพงถามหน่อยจริงๆพี่เพื่อไก่ฟองละ4บาทสมมุติฟองละ4บาทเลยนะคุณน้องค่ะแต่ว่าไม่บ่นว่าแพงแต่ไปเธอไปนั่งกินกาแฟใน Starbucks เนี่ยอุ้ย100กว่าบาท100กว่าบาทโอ้กินข้าวได้ประมาณ 4-5 จานนะคุณพี่เออใช่มั้ยเออทำไมแค่นี้เนี่ยทำไมคือบางทีคนเราเนี่ยมันก็มองข้ามกันไปเงี้ยคือเหมือนมันเป็นกระแสพอเขาว่าแพงเอาแพงเอาแพงตามเอาแพงอะไรเงี้ยแพงจริงๆเลยทั้งที่ความจริงอ่ะก็เงินเดือนคุณขึ้นถูกก็อย่างที่คุณพี่เคยบอกใช่ไหมคะเงินเดือนสมมติไอ้ค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยวันละ300บาทสมัยก่อนมีข้าวแกงจานละ25บาทกิน3มื้อก็เป็น75บาทค่าแรงวันละ220เหลือเงินเท่าไหร่ครับคุณน้องคะ75 220ก็เหลือ175บาทตอนนี้ข้าวแกงจานละ30บาทแต่ว่าค่าแรงเรา300 300กิน3มื้อ90บาทเหลือเงินเท่าไหร่ครับ210บาท210บาทกับเหลือเงิน145บาทอะไรมันแพงอันไหน